ู่แล้วเนี่ยนะคะระวังกันเอาไว้ด้วยอีกหนึ่งเรื่องค่ะไปกันที่ปราจีนบุรีค่ะนี่ก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันเขาบอกว่าตอนนี้มีโรคระบาดเกิดขึ้นกับควายปศุสัตว์อำเภอประจันตคามเนี่ยเขาได้รับแจ้งแต่เรื่องคือมันแปลกมากคือควายเนี่ยเฉพาะตัวเมียของลูกบ้านที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยเกิดตายล้มตายในคอกเนี่ยค่ะผู้ชมส่วนควายที่เหลือที่เป็นเพศผู้เนี่ยไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยค่ะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับนายสัตวแพทย์ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบว่าชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะคะแล้วภายในคอกก็มีควายเพศเมียอยู่ประมาณ6ตัวตั้งแต่4ถึง5ปีนอนตายเกลื่อนเลยแต่ละตัวในสภาพคือท้องอืดแล้วก็อวัยวะภายในเนี่ยไหลทะลักออกมาด้วยส่วนลูกควายเพศผู้4ตัวรอดชีวิตทั้งหมดเลยค่ะชาวบ้านที่มาดูก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานาบางคนบอกว่ามันเกิดอาเพศมีผีปอบมาอาละวาดแล้วก็เลือกเฉพาะควายเพศเมียไปทั้งหมดหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ฉีดยาฆ่าเชื้อก่อนนะคะป้องกันโรคระบาดค่ะแล้วก็ตอนนี้เก็บชิ้นเนื้อเอาไปตรวจสอบที่ศูนย์วิจัยบอกว่าน่าจะทราบผลภายใน7วันนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะ